แม่ค้าถูกหวยรวย3งวดติดจุดประทัดแก้บน 40,000 นัดชูเลขหางประทัดให้ดูชัดๆจัดไปรวยสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารเด็ดๆตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะหลายท่านคงจำแม่ค้าดวงดีดวงเฮงคนนี้ได้นะคะหลังจากงวดที่แล้วนะคะถูกรางวัลไปนะคะจากเลขหางประทัดนะคะครั้งนี้เธอมาที่วัดสะมณีนะคะเธอมาแก้บนจุดประทัด 40,000 นัดนะคะหลังจากเฮงติดกัน3งวดแล้วนะคะวันนี้เราจะพาทุกท่านไปที่วัดสะมณีนะคะตำบลผักตบอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีนะคะนางสาวสุภาพรสมณะนะคะหรือเจ๊หน่อยอายุ46ปีนะคะแล้วก็นายบวรสมณะนะคะอายุ51ปีสองสามีภรรยาขายอาหารตามสั่งนะคะได้นำประทัดจำนวน 40,000 นัดนะคะจุดบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวัดสะมณีนะคะโดยองค์พ่อพระพุทธรูปพิบูลธนาภิรมย์นะคะซึ่งเป็นองค์พระประธานที่มีความศักดิ์สิทธิ์มากในเรื่องกราบไหว้ขอพรนะคะโดยนางสุภาพรเปิดเผยว่าวันนี้ได้จุดประทัด 40,000 นัดเพื่อจุดบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดสะมณีโดยเฉพาะถวายองค์พ่อพระพุทธรูปพิบูลธนาภิรมย์ซึ่งเป็นองค์พระประธานที่มีความศักดิ์สิทธิ์มากในเรื่องการกราบไหว้และก็ขอพรโดยเธอบอกว่าเธอเชื่อและก็ศรัทธาในองค์พ่อพระพุทธพิบูลธนาภิรมย์เป็นอย่างมากนะคะเธอบอกว่าเธอถูกหวยมา3งวดติดแล้วหลังจากที่มากราบไหว้ขอพรนะคะนี่เลยนะคะหลังจากที่เธอจุดประทัดแล้วนะคะเธอก็ได้โชว์ให้ดูอย่างนี้เลยนะคะนี่เลยนะคะหางประทัดที่เธอเอามาโชว์ก็คือนี่เลยนะคะมีเยอะนะคะเพราะว่าจุดตั้ง 40,000 นัดนะคะมีเลข1580597944083 79นะคะนี่เลยนะคะดูแล้วโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะนี่เลยนะคะเธอโชว์ให้ดูชัดๆเลยนะคะชอบเลขไหนชอบตัวไหนก็ว่ากันไปนะคะก็จัดไปแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะคะสำหรับวัดสามณีบ้านผักตบนะคะได้สร้างขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2338ต่อมาพระบาลพุทธจิตโตนะคะเจ้าอาวาสรูปแรกนะคะและก็ชาวบ้านผักตบได้พร้อมใจกันมาบูรณะปฏิสังขารณ์วัดนะคะแล้วก็พัฒนาวัดมาจนถึงปัจจุบันนะคะมีองค์พ่อพระพุทธพิบูลธนาภิรมย์นะคะเป็นองค์พระประธานที่มีความศักดิ์สิทธิ์มากนะคะในเรื่องของการกราบไหว้และก็ขอพรนะคะมีขนาดหน้าตักกว้าง60นิ้วนะคะประดิษฐานภายในอุโบสถของวัดสะมณีนะคะเป็นอุโบสถที่สวยงามแห่งหนึ่งในประเทศเลยนะคะนี่เลยนะคะถ้าท่านมีโอกาสก็แวะไปกราบไหว้ขอโชคขอลาภหรือขอพรนะคะได้นะคะที่วัดสะมณีนะคะตำบลผักตบอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีนะคะสวัสดีค่ะ